สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวราศีธนูขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูด้วยค่ะถ้ามันไม่ดีต่อใจก็อย่าเก็บไปคิดไปเครียดนะคะท่านลูกดวงแค่ให้ท่านระวังเอาไว้แค่นั้นเองชาวราศีธนูไพ่ตัวตนของคุณคือสี่ดาบคุณกำลังคิดที่จะวางแผนอนาคตหรือบางท่านถ้าเจ็บป่วยอยู่ท่านก็อาจจะอยู่ในช่วงรักษาเยียวยากายและใจเยียวยาร่างกายและจิตใจหรือบางท่านก็อาจจะหันหลังให้กับปัญหาและอยู่เงียบๆเดินหนีออกมาจากปัญหาไพ่ที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือห้ามไม้เท้าเช่นกันกิจการงานของคุณคงจะมีคู่แข่งเยอะเนาะคุณต้องพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมที่จะแข่งขันเพราะมีการแข่งขันสูงห้ามไม้เท้าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งแต่ส่วนใหญ่มันน่าจะเกี่ยวกับกับงานที่ต้องใช้การแข่งขันน่ะคุณก็ต้องพัฒนาคุณก็ต้องพัฒนาฝีมือเพื่อให้สามารถทำให้ดีกว่าคู่แข่งสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจหนึ่งไม้เท้าชาวธนูคุณอาจจะหวังที่อยากจะทำงานไปสมัครงานไว้คุณก็อาจจะอยากได้ถูกเรียกตัวได้เริ่มงานใหม่หรือคุณอยากจะให้ตัวเองมีไอเดียใหม่ๆที่จะทำโปรเจกต์อะไรออกมาให้ตัวเองมีรายได้อะไรเช่นนี้ก็เป็นได้เช่นกันไพ่อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วราชาถ้วยเป็นความไม่มั่นคงทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักราชาถ้วยหรือคุณอาจจะเจอคนเจ้าชู้ชาวธนูไม่ว่าหญิงหรือชายคุณอาจจะเจอบุคคลลักษณะเป็นคนเจ้าชู้ราชาถ้วยมากรักก็เป็นได้เช่นกันไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน8ถ้วยการเดินหันหลังออกจากสิ่งเก่าๆเพื่อหรือมีการเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนอาชีพหรือบางท่านก็อาจจะต้องห่างไกลจากคนรักไปช่วงระยะเวลาหนึ่งไพ่ใบสรุปตบปากแม่หมอทำไมชอบพูดใบสรุปสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือ
9เหรียญคุณจะมีความมั่นคงทางการเงินโสดสวยรวยหรือบางท่านก็อาจจะอยู่ในช่วงรักษาตัวพักฟื้นพักร้อนแต่ท่านก็จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือหรือเป็นไปได้ว่าบางคนไม่ว่าหญิงหรือชายเนาะก็อาจจะมีครอบครัวนี่แหละแต่ว่าอาจจะต้องไปทำงานไกลๆไปทำงานไกลๆคู่ของตัวเองก็เลยในสายตาคนอื่นที่มองมาเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนโสดคนสวยคนรวยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แต่คุณอยู่ห่างไกลคู่ก็เลยทำให้คนข้างนอกเขามองคุณมาแบบนั้นก็เป็นได้เช่นกันหรือตัวคุณเองก็ถ้าเป็นโสดจริงๆก็คือเป็นคนที่ใช้ชีวิตโสดสวยรวยคือพอใจที่จะอยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้อยากมีคู่ครองไพ่ที่สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือ3เหรียญคุณอยากจะพูดคุยเจรจาวางแผนอนาคตร่วมกันหรือวางแผนโปรเจกต์งานหรือเจรจากับใครบางคนที่คุณสนใจก็เป็นได้ไพ่คำแนะนำหรือคุณอยากจะคุยเรื่องงานเจรจาเรื่องงานอะไรแบบเนี้ยคุยกับเพื่อนเรื่องงานถ้าคุณอยากได้งานใหม่คุณอาจจะอยากไปถามเพื่อนว่าพอจะมีลู่ทางมีงานแนะนำไหมอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันเนาะแต่มันอยู่ในสิ่งแก้ไขไพ่คำแนะนำของคุณคือราชาดาบเป็นบุคคลที่มีความคิดแบบผู้ใหญ่หรือไพ่อาจจะแนะนำให้คุณมีความคิดเป็นผู้ใหญ่และก็ให้เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอย่าใช้อารมณ์ให้อยู่เหนือเหตุผลต้องใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์ฟังดีๆนะอย่าใช้อารมณ์ให้อยู่เหนือเหตุผลคุณต้องใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์ให้เป็นคนที่เด็ดขาดอย่าใช้อารมณ์ตัดสินไม่ว่าเรื่องใดก็ตามต้องใช้เหตุผลมาตัดสินมารองรับสิ่งที่คุณต้องการตัดสินหรือใครบางคนถ้ามีเรื่องที่จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยราชาดาบเนี่ยหมายถึงท่านผู้พิพากษาที่มีความคิดเด็ดขาดเป็นคนที่เด็ดขาดใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ส่วนตัวคุณสบายใจได้เลยถ้าคุณไม่ได้ทำผิดอะไรเนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนไม่ใช่ทุกคนนะคะที่มีปัญหาต้องขึ้นลงขึ้นศาลน่ะเฉพาะคนที่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลส่วนคนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาลก็คือไพ่อยากแนะนำให้คุณมีความเด็ดขาดใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์ของตนให้คิดแบบผู้ใหญ่อย่าคิดแบบเด็กๆสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจ5เหรียญ
คุณคิดว่าชีวิตคุณช่วงเนี้ยเหมือนกับเป็นคนดวงตกไม่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูไม่มีใครหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้คุณเลยคุณตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนไพ่ใบสรุปของคุณคือ The Hangman ไพ่แนะนำให้คุณรอคอยโอกาสดีๆรอคอยโอกาสที่เหมาะสมก่อนที่คุณจะดำเนินการใดๆก็ตามขอให้คุณอดทนอยู่หรือตัวคุณเองยังต้องอดทนอยู่กับสิ่งที่คุณไม่พึงปรารถนาสักเท่าไหร่แต่คุณก็ต้องจำทนที่จะต้องอยู่กับสิ่งนั้นห้อยหัวอยู่แบบนั้นหรือบางท่านก็อาจจะมีอาการเจ็บป่วยข้อเข่าข้อเท้าสะโพกเอวหลังอาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยก็เป็นได้เช่นกันขอฝากชาวราศีธนูถ้าถูกใจถ้าใช่ตรงกับดวงของท่านก็ฝากกดติดตามช่องแม่หมอเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายชาวราศีธนู